จังหวัดเชียงใหม่ครับตำรวจเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากันมีผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บไป1นายนะครับจากนั้นก็หลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าในอำเภอแม่ริมตอนนี้หลายหน่วยพยายามจะกดดันติดตามจับผู้ก่อเหตุครับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กระจายกำลังกันปิดล้อมพื้นที่ป่าบ้านห้วยเต่ารูตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับพยายามจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการบินกดดันติดตามจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหลังจากตำรวจพยายามเข้าไปจับแต่ว่าถูกยิงกลับมาได้รับบาดเจ็บขณะนี้ตำรวจถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์อาการล่าสุดปลอดภัยแล้วนะครับหลังจากกระจายกำลังก็ยังค้นต่อเนื่องแต่ยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุพลตำรวจตรีพิเชษจีระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาร้อยตำรวจตรีธนงศักดิ์สะอาดเอี่ยมรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ริมนำกำลังเข้าไปตรวจบริเวณที่เกิดเหตุครับเป็นสวนลำไยของชาวบ้านเพื่อป้องกันยาเสพติดแล้วก็ไปพบกับกลุ่มชาย4คนคาดว่าเป็นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดจับกลุ่มกันท่าทางดูมีพิรุธจึงขอเข้าไปตรวจค้นแต่ระหว่างที่ลงจากรถผู้ต้องสงสัยก็ได้ใช้ปืนลูกซองยิงใส่ตำรวจครับกระสุนไปถูกบริเวณบ้านท้ายของร้อยตำรวจตรีธนงศักดิ์และเกิดการปะทะกันขึ้นแล้วผู้ก่อเหตุก็ล่าถอยเข้าไปในป่าจนถึงขณะนี้ยังคงตามจับอยู่ครับ